ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคุณพลอยนะคะจากเพจ English Smile วันนี้นะคะใครที่ฟังฝรั่งไม่ออกตอบไม่ได้เรียงประโยคไม่ทันนะคะไลฟ์นี้เป็นของคุณค่ะมาพบกับพลอยใน Speak Up Series นะคะตอนที่8แล้วค่ะใครมาแล้วทักทายกันหน่อยนะคะภาพชัดไหมเสียงชัดไหมเพลงเพราะไหมอ้าวคุยกันก่อนนะคะ1นนาทีก่อนที่เราจะไปลุยนะคะก่อนที่เราจะไปเทรนการฟังด้วยกันนะคะวันนี้อ่ะ สวัสดีค่ะอันไหนใครเน็ตเร็วนะคะช่วยบอกครูพลอยหน่อยนะคะว่าภาพชัดเสียงชัดโอ้โหคุณกีวิจโจมาก็ส่งดาวให้เลยนะคะเจ็ดเจ็ดหมื่นห้าพันล้านดวงค่ะขอบคุณค่ะเย้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะมาคาคุณกีวิจโจวันนี้นะคะเราจะมาเทรนการฝึกฟังครั้งที่แล้วเนี่ยตั้งแต่ตอนที่หนึ่งถึงตอนที่เจ็ดไปเป็นไงบ้างชอบไหมคะฟังออกมากขึ้นไหมได้ไปดูย้อนหลังไหมโอ้โหหลายคําถาม ตอบให้ทันนะคะสวัสดีค่ะคุณอีเกิลนะคะคุณอีเกิลมาแล้วนะคะบอกว่าชัดเจนค่ะอ่าใครที่อ่ามากันแล้วนะคะก็อย่าลืมเตรียมกระดาษ1แผ่นนะเป็นกระดาษ a 4หรืออะไรก็ได้นะคะที่จดได้นะคะแล้วก็อ่าปากกาหรือว่าสมุดก็ปากกาหรือดินสอก็ได้นะคะเอาไว้จดนะพลอยจะให้ทุกคนเนี่ยแบบฟังก่อนในสิ่งที่พลอยเอามาให้วันนี้แล้วก็เขียนในสิ่งที่ทุกคนได้ยินแต่ก่อนจะไปเขียนค่ะมีคําถามแรกนะคะ ก่อนที่เราจะไปฟังกันนะคะเราจะให้ทุกคนนะคะฟังก่อนหนึ่งรอบแล้วลองประมวลว่าเรื่องที่ได้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอออะมากันแล้วนะคะถึงสองหมื่นเจ็ดพันชีวิตอ้าวอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนบ้านนะคะครอบครัวได้มาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะวันนี้นะคะแทรนิ่งนี้พลอยบอกเลยว่าแพงมากนะคะเพราะสับสวยมาก เป็นศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยใครที่เรียงประโยคไม่ค่อยถูกและอยากพูดแบบสไตล์อยากพูดให้ฟีลลิ่งเหมือนคนไทยพูดแต่อยากใช้โครงสร้างภาษาอังกฤษเนี่ยวันนี้เดี๋ยวมาเรียนด้วยกันนะคะประโยคสวยเพียบค่ะเราจะได้ฝึกการออกเสียงไปด้วยอ่ะเช็คก่อนนะคะไมไ่หันกับด้านไม่นี้นะคะคือถ้าเวลาหันอีกด้านนึงมันจะไม่ได้ยินเสียงนะคะถ้าหาัถานถูกด้าน,นจะได้ยินเสียงบางทีควอยก็หันผิดด้านโอเคค่ะอ่ะมากันแล้วนะคะ มากันแล้วนะคะอ่ะเช็คก,กันก่อนนะคะว่าพร้อมหรือ,อยังนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะอ้าขอบคุณ,ค,ณค่ะคุณกิวิ้จ้า thank you ขอบคุณนะคะอ่ะวันนี้ถ้าพร้อมแล้วนะคะพร้อมไปฟังกันแล้วอ่ะกดหนึ่งให้ครูพอยหน่อยค่ะวันนี้เตรียมนิ้วนะเนี่ยทายาหม่องไว้เลยนะคะเราจะต้องได้พิมพ์กันเยอะมากนะคะถ้าพร้อมแล้วกดหนึ่งให้ให้ดูหน่อยอืเสียงพอยหายไปหรือเปล่าอ้าเสียงกลับมาเรื่องคะ แล้วได้ยินไหมคะอ่าเดี๋ยวพลอยเช็คก,กันนะอ่ามาแล้วน่าจะได้ยินแล้วนะพลอยได้ยินตัวเองนะอืมโอเคหนึ่งนะคะพร้อมแล้วนะคะคุณนิ่มพร้อมแล้วคุณอีกอพร้อมแล้วนะคะคุณบัววันพร้อมแล้วค่ะคุณชิน,นี้นะ่ะพร้อมแล้วนะคะอ้าวสาวๆที่มานี่มาตรงเวลานะคะอ่าใครมาตรงเวลาจะได้ฟังหลายรอบนะคะใครมาฟังทีหลังนะคะตามฟังนะคะโอเคมาเดี๋ยวครูพลอยจะเปิดให้ฟังนะคําถามแรกก่อนที่จะจดว่า ได้ยินอะไรบ้างเนี่ยให้ตอบหน่อยซิว่าเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรอืมโอเคอใครที่อยู่ในไลน์นะคะมากันได้แล้วนะคะแอดมินเรียกตามเรียกแล้วนะคะโอเคมาจดี๋เปิดก่อนนะโอเคพร้อมแล้วพร้อมแล้วฟังกันนะคะดิง but this habit is something i've probably picked up from all my years working in restaurants specifically as a bartender. i never crumple my money. i always got to have the bills facing in the same way. i have all my fives together, my tens together, my ones together. they are all organized and neat and they lie flat in my wallet. you might think this sounds silly, but for me, keeping my money tight and right is a sign of reverence and respect. Respect for myself, for the money that comes into my life, and for the money that flows out of my life. I feel like I'm being a good steward of it for the time that it's with me. This one has zero embarrassment factor since you get to do it in private, and I highly encourage you to give it a go. Ah, <laughs> คิดว่าสิ่งที่ได้ยินนี้เกี่ยวกับอะไรไบผภามันดุ๊กดิ๊กอ๋อมันขยับเหรอต้องแบบไม่แตะต้องไม่แตะต้องตรงนี้นะคะอ,คอืออ่ะพิมพ์กันมาก่อนนะคะในขณะที่คุณพลอยขยับความเรียบร้อยนะคะอ่ะโอเคทุกคนที่ได้ฟังเมื่อกี้คิดว่าเรื่องที่ได้ฟังเมื่อกี้มันเกี่ยวกับอะไรอืมใครพิมพ์ไทยพิมพ์ได้ถ้าใครพิมพ์อังกฤษก็พิมพ์อังกฤษนะคะอ่า คุณโบว์บอกว่างเงินนะคะคุณกีวี่โจบอกว่าเรื่องการเงินหรือเปล่าอ้าใครได้ยินเป็นเรื่องอื่นอีกไหมใครได้ยินเป็นเรื่องอื่นอีกไหมพิมมาได้เลยนะคะอืมอ่ะสมมุติว่าเป็นเรื่องเงินสมมุติว่าเป็นเรื่องเงินอ่ะเพราะว่าคุณโบววันแล้วก็คุณอกีวิโจตอบมาแล้วพออยากรู้อีกนิดนึงว่ามันเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับเงินอาจจะเป็นแบบการจ่ายเงินการใช้เงินหรืออะไรอ้าโอเคมันเกี่ยวกับเงิน อยากรู้รายละเอียดอีกนิดนึงคือมันเป็นอะไรเกี่ยวกับเงินการแบ่งเงินไปกองกองหรือเปล่าหรือว่าการลงทุนหรือเปล่าอ่าละเอียดอีกนิดนึงนะเดี๋ยวฟังอีกรอบนะให้ตอบละเอียดอีกนิดนึงว่ามันเกี่ยวกับเงินแล้วมันเกี่ยวยังไงกับเงินนะมันมีรายละเอียดอะไรในนั้นโอเคฟังอีกรอบนะคะพร้อมไหมคะอ่าพร้อมกดสองอันนี้รอบสองเดี๋ยวเราจะนับดูฟังกี่รอบกดสองกดสองฟัง อ่ากดสองคือพร้อมแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังอีกรอบนะคะอืมโอเคอ่ะอ่ะบางคนแบบว่าคุณขวัญบอกว่าบาร์เทนเดอร์เงินอ่าคุณวิระบุตรบอกว่าการจัดสรรเงินอ่าคุณนีบอกว่าการว่าจ้างอ่ะทุกคนกดสองมาแล้วฟังอีกรอบนะคะเอารายละเอียดลึกหน่อยว่าโอเคทุกคนคิดว่ามันเกี่ยวกับเงินแล้วมันมีรายละเอียดยังไงเกี่ยวกับเงินอ่าไปค่ะ But this habit is something I've probably picked up from all my years working in restaurants, specifically as a bartender. I never crumple my money. I always got to have the bills facing in the same way. I have all my fives together, my tens together, my ones together. They are all organized and neat, and they lie flat in my wallet. You might think this sounds silly, but for me, keeping my money tight and right is a sign of reverence and respect respect for myself for the money that comes into my life and for the money that flows out of my life i feel like i'm being a good steward of it for the time that it's with me this one has zero embarrassment factor since you get to do it in private and i highly encourage you to give it a go yeah ah. รายละเอียดนิดนึงยังไงอะไรเกี่ยวกับเงินอยากรู้เรื่องเงินมีหลายประเด็นสิ่งที่ฟังเนี่ยเกี่ยวกับเงินยังไงไหนลองเขียนมาสิคะทุกคนภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะคะจากความเข้าใจที่ได้ยินเมื่อกี้สี่สิบเจ็ดวินาทีที่ได้ฟังเมื่อกี้นะ,ะทําไมเหมือนเขาพูดแบบว่าไม่หายใจนะคะอ่าโอเคคุณคุณ S, uh, S A P O R T นะคะช่วยบอกพลอยทีค่ะว่าสรุปว่าชื่ออ่านว่ายยังไงไรคะพลอยอ่านแต่ละครั้งไม่เคยเหมือนกันเลยนะคะออ oh. คุณ S A P นะคะคุณซับคุณแสบคุณศพค,คุณอะไรดีคะครั้งที่แล้วเนี่ยคือพลอยอ่านเหมือนจะอ่านไปสามชื่อนะคะช่วยบอกชื่อเล่นพลอยดีค่ะโอเคคุณอ e ีคุณอีโกบอกว่าการเก็บรักษาเงินอืคนอื่นๆล่ะคะว่าไงคะคนอื่นๆคิดว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรอืม เงินนะทุกคนรู้ว่าเงินแต่ว่ามันเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับเงินเงินมันมีหลายมิตินะคะอ่ะคนอื่นๆละะ่ะค่ะคุณนีบอกว่าการเก็บรักษาเงินนะคะการใช้ใจ่ายในการใช้ชีวิตการทํางานเป็นบาร์เทนเดอร์ในร้านอาหารอ่ะเพราะว่าคุณรักอาจจะได้ยินคําว่าบาร์เทนเดอร์โอเคใช้ได้ใช้ได้ไดอ่ะทีนี้นะคะทีนี้เราก็เดากันไปแล้วว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอะไรทีนี้จะจริงจังแล้วอ่ะคือ จะให้ทุกคนนะคะพิมพ์ในสิ่งที่ตัวเองได้ยินเป็นคําหรือเป็นวลีหรือว่าเป็นประโยคก็ได้นะได้ยินอะไรก็พิมพ์อันนั้นมาโอเคไหมคะแต่ว่ากิจกรรมนี้คือพลอยก็รู้ว่าทุกคนต้องตั้งใจฟังนะดังนั้นแบบพิมพ์ไปไม่ได้หรอกเวลาฟังดังนั้นฟังก่อนอ่ะฟังก่อนแล้วก็มีกระดาษหนึ่งแผ่นหรือว่าสมุดก็ได้นะคะแล้วมีปากกาหรือดินสอก็ได้แล้วจดในสิ่งที่ได้ยินไม่ต้องเขียนครบคาอะ่ะคือเขียนประมาณว่าสิ่งที่ได้ยินอะ่ะสมมติหลายคนนี่คาว่า b a r t e n d e r ใช่ไหมก็เขียน เขียนเป็นโน้ตย่อหรืออะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวตอนพิมพ์ค่อยมาพิมพ์โอเคไหมเก็ตไหมคะทุกคนเก็ตกติกาของเราไหมคะเก็ตไหมคะถ้าเก็ตพิมพ์เก็ตมาหน่อยคะ่ะอะถ้าเก็ตพิมพ์เก็ตมาหน่อยเดี๋ยวจะให้ฟังนะคะแล้วก็พิมพ์ในสิ่งที่ได้ยินอาแต่ก่อนจะพิมพ์คือเขียนไว้ก่อน <laughs> พิมพ์ไปฟังไปอาจจะไม่ได้นะคะเก็ตไหมทุกคนเก็ตกติกาเราไหมอืมอาโอเคอืม อาวันนี้ทุกคนเดาเก่งมากนะคะทุกคนอทุกคนเดาได้ใกล้เคียงมากนะคะอคุณบัววันบอกว่าเก็ตค่ะโอเคคุณระเบียบเก็ตแล้วนะคะอืมทุกคนเก็ตแล้วเนาะอ่ะตอนฟังเนี่ยไม่ต้องพิมพ์นะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวฟังไม่ทันตอนฟังอะ่ะเขียนลงในกระดาษก่อนเด,เดี๋ยวจะให้พิมพ์โอเคไปฟังกันค่ะ But this habit is something I probably picked up from all my years working in restaurants, specifically as a bartender. I never crumple my money. I always got to have the bills facing in the same way. I have all my fives together, my tens together, my ones together. They are all organized and neat, and they lie flat in my wallet. You might think this sounds silly, but for me, keeping my money tight and right is a sign of reverence and respect respect for myself, for the money that comes into my life and for the money that flows out of my life. I feel like I'm being a good steward of it for the time that it's with me. This one has zero embarrassment factor since you get to do it in private. And I highly encourage you to give it a go. Yeah. Ah. Pim ka. Pim ma ใครได้ยินเยอะกัพิมพ์เยอะใครได้ยินนิดหน่อยกัพิมพ์นิดหน่อยนะคะใครไม่รู้จะเขียนไงก็เขียนภาษาไทยค่ะโอเคอ่าคุณสุเจตนาได้ยินคําว่า I never compromise money อ่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมีเฉลย ER ให้ตรวตัวเองนะคะอ่ะเพื่อนเคนอื่นล่ะคะได้ยินคําว่าอะไรอืมมีคําว่า I never นะคะมีคําว่า I กับ never ในบริบทนี้อืม อ่ะคุณนี่ก็ได้ยินคำว่า happen นะคะได้ยินคำว่า same for together my thing อ่าได้ยินคำว่า money for me แล้วก็ได้ยินคำว่า in my life นะคะ in my life get a go อ่ะคุณระเบียบนะคะไม่ธรรมดาได้ยินประโยคสุดท้ายนะคะมีคำว่า a go ค่ะอ่าคุณคุณคุณซับ <laughs> พอจะเรียกว่าซับนะคะ <laughs> พอจะเรียกว่าซับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปค่ะคุณซับบอกว่า same way keeping my money respect for my life for money o r g a n i z e เป็นร้านอาหารไม้ไอ๋อโอเคสิ่งที่ได้ยินนะคะปรับมันนี้โอ้โ oh, หได้ยินเยอะมากอะเพื่อนเพื่อนคนอื่นล่ะคะเดี๋ยวเขาคูกพอยกำลังพิมพ์อยู่ค่ะตอนนี้นิวล็อกแล้วคะ่ะ <c oughs> คุณวิรวุติด้ยินคำว่า organize นะคะ keeping money money flow out นะคะมไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดามีคำว่า organize ค่ะมีคำว่า keep money นะคะแล้วก็มีคำว่า flow out ด้วยโอโอเค อ่าคุณบัววันบอกว่าเนี่ยการที่ได้เงินเข้ามาในชีวิตแล้วเงินออกไปโอเคนี่เป็นความเข้าใจภาษาไทยก็ได้ถ้าไม่รู้อังกฤษก็พิมพ์ไทยนะวันนี้เราเทรนกันฟังค่ะโอเคเอาละอ่ะเพื่อนๆคนอื่นๆก็อาจจะพิมพ์กันอยู่นะคะอ่ะให้หนึ่งนาที Respect for my life นะคะคุณก้อยค่ะคุณก้อยได้ยินคำว่า Respect for my life มีค่ะคุณคุณลลลาบีนะคะได้ยินว่า h i r i n g giving a go หรือเปล่าคำว่า ago มีนะคะมีมีในนี้นะคะอ่า keep money มีค่ะ but something อ่า split a bill นะคะ split ยังไม่มีแต่มีคำว่า bill เออมีคำว่า bill นะคะ feel like ได้ยินคำว่า feel like สังเกตนะคำที่ทุกคนพิมพ์มาเนี่ยถ้าถ้าเคยเรียนกันนะมันคือคำนามนะคะคำนามหรือไม่ก็เป็นคำกริยากริยาคืออะไรค้านามคืออะไรเขาทุกนามคืออันนี้อะไรกระเป๋าตังค์อันนี้อะไร,ร,ะเ,งนนะไรเงินนะคะสิ่งที่ คํานามคือคําเรียกสิ่งต่างๆนะแล้วก็คํากริยาอีกอันนึงนะก็คือเนี่ยอย่างเช่นคําว่า flow บางคนนี่คำว่า flow บางคนนี่คำว่า keep นะ,ะ feel อย่างเงี้ยเป็นคํากริยาทั้งนั้นเลยนะคะอืม keep it a g o หรือเปล่าคุณรักๆนะคะจริงๆอะคุณลักๆได้ยินนะแต่ว่ามันมันใกล้เคียงกับสิ่งที่ได้ยินนี้แหละเดี๋ยวจะเฉลยว่าเป็นคําว่าอะไรโอเคมาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทุกคนนะคะบอกหน่อยว่าประโยคแรก ที่เขาพูดเนี่ยประโยคแรกที่เขาพูดเนี่ยมีอะไรบ้างมีคําอื่นๆไหมที่แบบตัวเองไม่ได้เขียนไว้เมื่อกี้อ่าลองพิมพ์ดูให้มันแตกต่างอ่ะนี่คือรอบที่สี่เนาะใครพร้อมแล้วกดสี่เดี๋ยวให้ฟังอีกรอบกติกาคือเดี๋ยวจะให้ฟังพารากราฟแรกนะไม่ใช่พารากราฟสิแบบประโยคแรกอะเขาพูดว่าอะไรมีคําว่าอะไรในนั้นบ้างอืมถ้าใครพร้อมฟังกดสี่หน่อยกดสี่หน่อยอืมอ่าโอเค ถ้ากดหนึ่งคนคือว่าพร้อมแล้วนะถ้าใครยังไม่ได้กดรีบกดตาม,มานะอะฟังกันนะคะประโยคที่หนึ่งเนี่ยประโยคที่หนึ่งนะเขาพูดอะไรเช่ไหมเก็บสิ่งที่ได้ยินนะคะเขียนต้องไม่ซ้ำกับอ,อันเดิมนะโอเคนะโอเค But this habit is something I probably picked up from all my years working in restaurants specifically as a bartender. i ว่ามา บางคําบางคําเมื่อกี้มีคนเขียนมาแล้วด้วยอ่ะคุณสุดเจตนาได้ยินคาว่า r restaurant นะคะแล้วก็ bartender ค่ะโอเคมีค่ะประโยคแรกนะคะ but u t it p p e n อืมใกล้เคียงใกล้เคียงเดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวดูเฉลยแล้วเฉลยตัวเองนะคะอ่าบั t อ t h แ p ปเพนะคะอ่าคุณอ่าการซาคุณซับดินคำว่า But It p พอ่ามีหรือเปล่าไปดูค่ะไปดูค่ะเฉลยค่ะประโยคที่หนึ่งค่ะเขาพูดว่า but this habit คำว่า happen happen ที่ได้ยินนะ่ะมันคือคำว่า habit นะคะ habit h a p ดังมากแต่บิดเบามากมันเลยเหมือน happen นะคะ <laughs> ออกคล้ายๆกันเลยนะ what happened but this habit habit happen habit happen ใ <laughs> กล้ๆกันเนาะเออหูปกตินะคะหูปกตินะ,ะทุกคนแค่แบบอาจจะไม่เคยชินกับคำนี้่า but this habit habit แปลว่านิสัยใครได้ยินคำนี้บ้างเมื่อกี้ habit is something I probably pick up นะคะ But this habit is something I probably pick up from all my years working in restaurants Spe spec specific specifically เนี่ยเวลาอ่านนะ c o l l y อ่ะอ่านเบามากนะคะอ่านเป็น specifically s p e c i f i c คุณพอยก็อ <laughs> ่านไม่ค่อยถูกเลยคำนี้อ่านยากเนาะ specifically specifically นะคะ specifically specifically พูดอย่างเี้เร็วมากเดี๋ยวลองฟังนะคำเนี้ย specifically คำว่า restaurants ไม่เคยเป็นเลสเตลลองนะคะ r e s t ก็ r a n เลยค่ะ restaurants 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 เออนักเรียนที่ English smile นะคะจะอ่านคำนี้ว่า restaurants โอเค <laughs> นัดกันอ่าอุยวันนี้มาเป็น15,000คนนะคะเยอะมากนะคะชวนเพื่อนบ้านมาครบหมู่บ้านเลยนะคะยินดีต้อนรับค่ะโอเคอ่ะ our restaurant specifically as a bartender ไปออคนี้แปลว่าอะไรใครแปลได้บ้าง but this habits is something I probably pick up pick up from all my years working in restaurants specifically as a bartender เวลาที่พูดคำไหนไม่ค่อยได้อะเมื่อกี้ยังพอพูดไม่ค่อยได้นะเทคนิคนะคะก็คือจุก กรุไปก่อนนะคะลิ้นจะอ่อนปากจะอ่อน,นะคะแล้วเราจะพูดได้ง่ายขึ้น,นะคะ่ะถ้ายังไม่ง่ายให้อ้าปากกว้างขึ้น,นะคะ่ะเทคนิคการพูดคํายากๆเนี่ยอย่างเมื่อกี้คำถ้าถ้าพูดคํานี้ไม่ได้อ่ะเพราะเราหูปากแคบๆแ,แล้วเ,เป็นคนมีมารยาทเป็นคนไทยแต่เราพูดภาษาอังกฤษเราต้องอ้าปากนิดนึง Restaurants 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 uh. <laughs> นะ Specifically 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 คอลี่อ่ะให้อ่านเป็นบัวคลีนะคะ specifically specifically อ่าโอเคนะสวัสดีค่ะคุณสวนนาสวัสดีค่ะโอเคอ่ะ okay. uh, แปลว่าอะไรนี่อืม <laughs> ในขณะที่ทุกคนพิมพ์อ่ะ uh, เดี๋ยวจะเขียนเดี๋ยวจะแปลไปด้วยนะคะ this habit habit แปลว่านิสยัยนิสยัยนะ but this habit แต่นิสัยเนี้ย this แปลว่านี้นะคะอ่า uh, is something มันเป็นอะไรที่ มันเป็นอะไรมันเป็น something บางอย่างมันเป็นบางอย่างเนี่ยางๆง,ๆงนะคะ it's something I probably pick up from all my years working in restaurants something บางอย่างบางสิ่ง probably h uh, probably เท่ากับ maybe นะคะ probably เท่ากับ maybe อาจจะนั่นเอง probably เวลาเราใช้ก็ใช้ยังไงอย่างเช่น I probably แล้วก็บวกคำกริยาอย่างเช่นอันนี้นะคะ I probably pick up pick up ถ้าเคยได้ยินน่ะมันเหมือนปิกอัพเลยนะรถปิกอัพไม่ใช่ปิกอัพในที่นี้นะคะก็คือเก็บมาอ่าเก็บมาปิกอัพอย่างเช่นเราเห็นเงินตกเราทำไรคะปิกอัพใช่ไหมคะเราก็ probably เราปิกอัพเลยนะคะไม่ probably ค่ะเราปิกอัพทันทีค่ะ from all my years จากปี all my years คือปีทั้งหมดที่ทำงานมา years มี s การที่เราออกเสียงอย่างเงี้ย คือเราพูดคําว่า years มี s years มี s คือหลายๆปีอ่ะเขาไม่ได้ทําปีเดียวนะเขาทำหลายหลายปี working ทํางานอะไรคะ working in restaurants ทำงานในร้านอาหารเติม s ในให่นี้อีกแล้วแปลว่าร้านอาหารต่างๆการที่เติมมานิดนึงมันมีความหมายเพิ่มขึ้นเติม s ตรงนี้คือร้านอาหารต่างๆต่างๆเออ specifically นะคะดยเฉพาะอย่างยิ่ง as a bartender โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เป็น bartender อืมโอเคอ่ะคุณรัพวรรณแปรบอกว่านิสัยแบบนี้มาอา,อาจจะมาจากการทํางานในร้านอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาร์เทนเดอร์อ่ะใช่เลยนะคะใช่คือนิสัยเรื่องของการเกี่ยวกับเงินอ่ะการทําอะไรเกี่ยวกับเงินนะคะก็คือได้มาจากตอนที่ทํางานเป็นบาร์เทนเดอร์แล้วก็ทํางานในร้านต่างๆเนี่ยหลายๆปีอะเลยได้นิสัยนี้มานี่คือภาษาพูดที่เราเข้าใจเวลาแปลเนาะเราอ่านให้ครบก่อนอ่านให้ครบทั้งหมด เราก็ทำความเข้าใจนิดนึงดูคำหลักๆอย่างเช่นคำว่า habit คำว่า probably คำว่า years เงี้ยคำว่า work in restaurants คำว่า bartender คำหลักๆที่มันจะทำให้ความเข้าใจเราเข้าใจอ่ะแล้วพอเราจะแปลนี่เราแปลตามความเข้าใจเราจะได้ภาษาพูดนะคะไม่ใช่แบบแปลแบบเป็นตัวหนังสือแต่และตัวเท่ากันอย่างเงี้ยมันจะงงนิดนึงนะคะอ่านให้ครบแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็ใช้ความเข้าใจในการแปลโอเคนะคะ อ่ะไปค่ะประโยคต่อไปค่ะหลังบาร์เทนเดอร์ค่ะง่ายมากประโยคต่อไปง่ายมากทุกคนจะได้ยินนะคะเดี๋ยวหลังคําว่าบาร์เทนเดอร์นะพยายามฟังให้ได้เป็นประโยคแล้วพิมพ์มาสักหนึ่งประโยคที่ได้ยินโอเคไหมโอเคนะพิมพมันเป็นประโยคนะแบบสักประโยคที่ได้ยินนะหลังคําว่าบาร์เทนเดอร์ฟังค่ะ But this habit is something I've probably picked up from all my years working in restaurants specifically as a bartender. I never crumple my money. I always gotta <laughs> But this habit is something I probably picked up from all my years working in restaurants, specifically as a bartender. I never crumple my money. I always got to have the bills facing in the same way. I have all my fives together, my tens together, my ones together. They are all organized and neat, and they lie flat in my wallet. You might think, ah, hmm, laka. อะเมื่อกี้ได้ยินว่าอะไรคะอ่าลองพิมพ์กันมานะคะอืมอาโอเคคุณการชัได้ยินคำว่า control นะคะคุณนภวัฒนบอกว่าเฮ้ยคำว่าอะไรนะที่หายไปอะโอเคคำว่าอะไรดีอ่ะมีใครอีก i never c l a i my money i never compromise อ่ะคุณแจนเคยใช้คำว่า compromise ก็เลยพิมพ์โอ้น่าจะเป็น compromise นะคะอา control หรือเปล่าคะ control หรือเปล่าคะ เฉลยค่ะคือคำนี้นะคะ I never คุณพลอยเอ่อจะ,ะกดตัวนี้ผิดนะคะคือตัว p นะ crump นะคะตัว p นะคะ crump นะคะ e. crumple 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 คือขยำทำให้มันยับยุ่ยี่นะคะ crumple ไม่ใช่ b นะ p นะะเขียนผิดนะคะ Sorry นะคะทุกคน I never c r u m b l e my money ก็คือฉันไม่เคยขยับเงินเลยค่ะจะไม่เคยทำให้ไม่ยับยุ่ยี่เลย I always gonna have the bill facing the same way I always gonna have the bill ก่อนหน้าก่อแปลว่าอะไรนะคะก่อนหน้ามาจากอะไรนะคะทุกคน I always gonna ก่อนหน้าในที่เนี้ยใครรู้บ้างว่าย่อมาจากอะไรในพิมพ์บอกหน่อยสิ เออถ้าใครพิมพ์ได้คือครั้งที่แล้วได้ดูย้อนอ่ะเนี่ยอ่ะย้อนอ่ะย่อมาจากอะไรใครดูบ้างอืมอ่าโอเคอ่ะ,อะน้องแอดมินเขียนให้แล้วนะคะ crumble นะคะ crumble c r u m p l e นะคะเออโอเคอ่ะใช่ทุกคนคำว่า Gonna ก็คือ going to นะคะ I always gonna มันมาจาก I am going to เขาไม่พูดอะค่ะเขาพูดว่า I gonna ไม่มีแอมด้วยนะหายไปเลยบางที I gonna นะคะมาจาก going to I always gonna have the bill ก็คือ bill ในที่นี้นะคะคือ Bank คนไทยพูด Bank เนาะสมมติว่าเราบอกฝรั่งว่า Bank ์อะเขาจะเข้าใจว่าธนาคารนะคะถ้าเราต้องการพูดว่าธนบัตรเขาใช้คำว่า bill อ <c oughs> ถ้าจะพูดคำว่าธนบัตรเขาใช้คำว่า Bill หรืออีกคำหนึ่งคำว่า Note N O T E โน้ตดนตีเหรอมันเขียนเหมือนกันมีหลายความหมาย Note นะคะ Note มาจาก Bank Note หรือ Bill นั่นเอง I always gonna have the bill ก็คือฉันก็พยายามที่จะวางแบงก์ facing in the same way ใครบ้างใครบ้างที่เป็นคนแบบผู้หญิงคนนี้นะคะอ่ะกา,าหัวใจรู้รู้ให้กับตัวเอง <laughs> ถ้าใครไม่เป็นก็หัวเราะมานะคะอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยเขาวางแบงค์ไว้นะคือสมมติว่าเป็นรูปพระมหากษัตริย์ใช่ไหมก็จะเฟซซิ่ด้านเดียวกันอ่ะสมมติไปทางขวาก็ขวาหมดซ้ายก็ซ้ายหมดอย่างเงี้ยจะหันไปทางเดียวกันหันถูกด้านด้วยอ่ะใครเป็นแบบนี้หัวใจรัวๆใครบ้างที่เรียงแบงค์แบบนี้ใครบ้าง Who Who is going to Who Who is gonna have the bill facing in the same way อ่าไหมทุกคนทุกคนเรียงแบบนี้ไหมครูพลอยก็เรียงนะแบงอะเออเรียงแบบนี้เหมือนกันเรียงแบบนี้เหมือนกันอ่ะประโยคต่อไปค่ะทุกคนไปต่อนะคะวันนี้ก็ได้สับใหม่นะคำว่า crumple นะ crumple แปลว่าขยำนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวครูพลอจะเปิดให้ฟังอีกนะหลังคำว่า facing in the same way facing in the same way มีอะไรต่อ Long fang but this habit is something I have probably picked up from all my years working in restaurants, specifically as a bartender. I never crumple my money. I always got to have the bills facing in the same way. I have all my fives together, my tens together, my ones together. They are all organized and neat, and they lie flat in my wallet. Mm. ถ้าใครได้ยินนะมันมีสัพที่แบบที่แบบสวยงามมากนะคะอ่ะใครได้ยินว่าอะไรบ้างเออใครได้ยินว่าอะไรพิมพ์มาสิพิมพ์มาเลยหลังคําว่า facing the same way ใครยังไม่ได้ยินอะไรนะคะลืมไปว่าต้องฟังตรงไหน <laughs> กดหกมาอันนี้ฟังรอบที่หกกดหกมาอืมถ้ากดหกเดี๋ยวฟังอีกรอบหลังคําว่า the same way อ่ะคุณนพวรรณพอได้ยินอ่ะคุณไก่พอดีคาว่า,วา,วา in my wallet ค่ะอ่ะคุณเขาได้ยินว่า Have all my five together, ten together. I have my ten together. บางคนด่ินคำว่า in my wallet คุณอีโก้บอกว่าคุณอีโก้บอกว่าขออีกรอบนะคะอืมโอเคอ่ะขอขออีกรอบให้คุณอีโก้ก่อนนะคะทุกคนอนุญาตไหมคะ <laughs> ขออีกรอบให้คุณอีโก้ก่อนนะ But this habit is something I've probably picked up from all my years working in restaurants, specifically as a bartender. I never crumple my money. I always got to have the bills facing in the same way. I have all my fives together, my tens together, my ones together. They are all organized and neat, and they lie flat in my wallet. You might think Uh-huh. I mean, ค่ะได้ยนว่าอะไรอีกพิมพ์มาได้นะสมมติว่าประโยคเมื่อกี้พิมพ์ไปบ้างแล้วค่ะ uh, เอาประโยคอื่นที่ไม่ได้พิมพ์ <laughs> uh, คุณแจนได้ยินคำว่า there t h e e five together organized in my vault in my wallet คำว่า uh, ในในกระเป๋าเงิน uh, คุณขวัญได้ยินคำว่า I have all my five together ten together uh, ่า they are organized นะคะคุณนพวันได้ยินคำว่า organized uh, คุณขวัญก็ได้ยินคำว่า organized uh, ค่ณเพื่อนๆคนอื่นล่ะคะ ทุกคนหูปกตินะคะแค่บางทีไม่รู้ว่าสะกดยังไงนะคะอ่าทุกคนได้ยินนะคะทุกคนได้ยินนะแต่บางทีไม่รู้สะกดยังไงก็พิมพ์ภาษาไทยบ้างอ่าบางคนแบบย,ยังไม่พิมพ์ดีกว่าเราเพื่อนพิมพ์ก่อนเพื่อนพิมพ์ปุ๊บเราได้ยินเหมือนกันเราก๊อปปีะะ้แล้วครับพิมพ์เลยค่ะ I never c o m b l e my my life เลยนะคะคุณวิเชียนพูดเรื่องจริงะคะ่ะไม่เคยทําให้ชีวิตฉันยับเลยนะคะอ่าชีวิตฉันเรียบเรียบร้อยดูดีตลอดเอ๊อย่างนี้หรือเปล่าอ่าคุณแอมคุณเอมแม่บอกว่า I have on my five together ten อ่า Organize my money เฉลยเฉลยอ่ะเฉลยเมื่อกี้เขาพูดว่า I have all my five together ถามว่า five เติม s ในที่นี้คืออะไรใครรู้บ้าง five เติม s ในที่นี้แปลว่าอะไรลองเดาในบริบทนี้ดิบริบทนี้เขาพูดถึงเรื่องของการเก็บเงินนะทริคของการเก็บเงินให้เรียบร้อยอ่เงินกี่เงินที่เดากัน เขาพูดเรื่องทริคของการเก็บเงินให้เรียบรอย้อยเพื่อดึงดูดความมั่งคั่งเฮ้ยไลน์เป็นไลน์แพงนะคะเพราะเป็นไลน์ดึงดูดนะคะอย่าลืมแชร์นะคะทุกคนอ่ะโอเคอ่ะนี่อ um, คำว่า five ในที่นี้ใครรู้บ้างว่ามันแปลว่าอะไรเออว่ามันแปลว่าอะไรลองเดาจากบริบท I have all my five together my t e n together my o n e together five tens one นี่คืออะไรอ่า ใช่เลยค่ะถูกต้องนะคะอ่ะทุกคนบอกว่าหลายใบอ่ะบางคนบอกว่า5ดอนบางคนบอกแบงค์หดอนใช่เลยค่ะ5ดอนนะคะของอเมริกาเป็นแบงค์นะเป็นแบงค์อ่ะ five ไงที่ตัมเอสก็คือแบงค์5แบงค์5แบงค์10แบงค์1นึ่งเนี้ยแบงค์1เอ่อเคยเห็นแบงค์เออ่แบงค์1ดอลลาร์มั้ยของอเมริกาสีเขียวอ่ะเขามีแบงค์1ด้วยนะก็คือ1ดอลลาร์ก็30บาทใช่มั้ยแบงค์1นะคะแบงค์10แบงค์5เนี่ย คือแบงค์แบงค์หก็อยู่กับแบงค์ห้าแบงค์สิก็อยู่กับแบงค์สิแบงค์หนึ่งก็อยู่กับแบงค์หนึ่งก็อยู่กับแบงค์หนึ่งเนี่ยคำเดียวค่ะฝั่งหลังพูด together <laughs> ทุกคนพูดด้วยกัน together ใครพูดได้แล้วหัวใจรู้นะคะ together together ไม่ใช่ t o นะอ่านว่าเธอนะบางทีเนะี่ยมันเร็วมากอ่าน together get ดังๆ together I have all my fives together my tens together เนี่ย yeah. ได้ยินนิดนึง เดี๋ยวลองฟังเดีย๋ยวเปิดให้ฟังอีกรอบทุกคนพยายามฟังได้ยินคาว่านะเนี่ย I have all my fives together, my tens together, my ones together อขอสอนอันนี้ก่อนแนละ้วเดี๋ยวจะให้ฟังทีเดียว They a r they are all organized คือทำไ,ไม They ในะที่นี้แทนอะไรคะ My five, my ten, my one ก็คือแบงค์ทั้งหลายต่างๆที่เขาพูดถึงนะ They are all organized ลักษณะพิเศษนะ They ที่เราเคยรู้จักกันคือพวกเขาทั้งหลายใช่ไหม They นี่สามารถคือแทนสิ่งของได้ด้วยนะแบบแทนเงินเนี่ยเงินต่างๆเงินหลายๆแบงค์เนี่ยหรือว่าแทนพวกเขา They หมายถึงว่าบริษัทของลูกค้าอย่างเงี้ย they, they ก็ได้พูดพูด,พดใช้คำว่า they แทนก็ได้โอเคไหมคำว่า h e y เนยใช้ได้หลายแบบนะคะ they are all organized คือมันจะถูกจัดเรียงไว้อย่างดีกิภาพนะคะิคภาพเราเก็บเงินเออใครเก็บเงินเป็นแบบนี้บ้าง They are all organized and neat เวลาที่ทุกอย่างมัน neat คือทำไมมันเรียบร้อยนะคะมัน neat คือมันเรียบร้อยอ่ามัน neat สมมติว่าเราเข้าไปเอ่อเราเข้าไปไหนอะเข้าไปสถานทูตเราต้องเสื้อผ้ามันต้องรีดให้เรียบร้อยเนาะเสื้อผ้าเสื้อผ้าต้องรีดให้เรียบร้อยคําว่าเรียบร้อยในที่นี้ก็ใช้คาว่า neat ได้เช่นกันนะคะ neat neat ก็คืออย่างเช่นห้อง ที่เวลาพ่อพ่อแม่พ่อแม่สามีมาเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเก็บห้องให้มัน neat แล้วก็ organize <laughs> ทุกคนคิดภาพอ,ออกไปคะ <laughs> นะ your my room needs to be organized and neat organized and neat เป็นคำ adjective นะคะทุกคนใช้กับ verb to be นะคะภาษาไทยเรียบร้อยเรียบร้อยคือกริยาได้เลยนะห้องเรียบร้อย ภาษาอังกฤษคำว่า organize มันเป็นคำ adjective เวลาจะใช้มันมีวิธีใช้ก็คือใช้กับ verb to be นะคะเนี่ยเห็นไหม they are all organized and neat yeah ก็ตไหมคะแถมกรัมาณนิดหนึ่ง and they lie flat lie flat คือทำไมนอนแบนๆถ้าแปลอนกลางคืนนอนแบนๆแต่คิสสภาพเงินน่ะที่มันนอนในกระเป๋าอะแบบเรียบๆอะแบบดีๆเลย lie flat in my wallet คิดว่าผู้หญิงคนนี้เขาน่าจะมีกระเป๋าตังที่แบบใส่แบงค์ได้แบบยาวๆนะแล้วแบบแบงค์ที่เรียงกันอย่างสวยงามแบบอย่างเรียบอยู่ในกระเป๋าของเชียเนี่ย Li e flat in my wallet นะคะสภาพคิดภาพคิดภาพตามอ่ะไม่ติดแปลคิดภาพตามคิดภาพตามอ่ะโอเคต่อไปต่อไปนะคะเออลืมถามค่ะคำว่าคำว่าคำเนี้ย organize อ่ะ organize <laughs> ทุกคนคิดว่ามันเน้นตรงไหน organize Organized. They're all organized. But this habit is something I've probably picked up from all my years working in restaurants specifically as a bartender. I never crumple my money. I always gotta have the bills facing in the same way. I have all my fives together, my tens together, my ones together. They are all organized and neat and they lie flat in my wallet. You might think this sounds or n pim or kaiwanin gain ge. Uh, ใครว่าพ nice ิมพ nice ์น uh ิส huh. พิมพ์นิสนะคะคำว่า organize นะคะอืมโอเคอ่ะบางคนบอกว่าเน้นอหรือเปล่าคะอ่า uh, บางคนบอกว่ายังเน้นอหรือเปล่าคะอืมโอเคโอเคอ่าอ่ะคุณบว์บอกว่าเน้นทั้งอและแกคะ่ะโอเคคุณอประเสริฐออะไรนะอ่านอย่างไงี้อ่านไม่ทันแล้วค่ะบอกว่าเน้นนิสบางคนบอกเน้น nice นะคะโอเคคํานี้นะคะ ถ้าอาจริงๆมันมันอ่านว่า o r g a n i z e organized o r g a n i z e o r g a n i z e ใคร or ได้แล้วพิมพ์ or มานะคะ or ค่ะ o r g a n i z e organized ต้อง n i c e หอยออกเสียง z นะคะไม่ใช่เสร็จเนาะ organized organized อ่ะโอเคไหมอ่ะใคร or ได้แล้วพิมพ์ or นะคะอืม อ่าโอเคหลายคนอาจจะตอบตามตามที่ได้ยินนะโอเควันนี้ยังไม่รู้ตอนนี้รู้แล้วอ่าภาษาอังกฤษมีแค่รู้กับยังไม่รู้โอ้ยังไม่รู้ก็ตอบแบบที่ยังไม่รู้พอรู้แล้วอ๋อมัมือน้นตรงนี้นะก็อ่านด้วยกันค่ะ organized organized อืมโอเคคำว่าอ่า wallet ทุกคนรู้เนาะมันคือกระเป๋าตังค์นะคะต่อไปค่ะประโยคต่อไปประโยคต่อไปให้ดูนิดนึงอ่าให้ดูนิดนึงอ่าโอ้โห ยาวมากได้พิมพ์เยอะเลยใครแคปทัานก็คือทัานใครไม่ทัานก็ต้องฟังอีกรอบอ่าเดี๋ยวจะให้ฟังนะคะทุกคนอ่าเราให้ทุกคนบอกทีว่าหลังคําว่า wallet เขาพูดอะไรหลังคําว่า wallet เขาพูดอะไรโอเคไหมลองจับใจความไอ้ยาวๆเมื่อกี้เขาพูดอะไรอ่ะอยู่ไหนหาไม่เจอแล้วเนี่ยไปค่ะ But this habit is something I probably picked up from all my years working in restaurants, specifically as a bartender. I never crumple my money. I always got to have the bills facing in the same way. I have all my fives together, my tens together, my ones together. They are all organized and neat, and they lie flat in my wallet. You might think this sounds silly, but for me, keeping my money tight and right is a sign of reverence and respect. respect for myself for the money that comes into my life and for the money that flows out of my life อเขาพูดอะไรอ่าใครพอจะจับความได้บ้างในออดีโอเมื่อกี้หลังคำว่า wallet น,นะคะเขาพูดอะไรอืออีกรอบไหมอีกรอบกดเจ็ดนี่คือรอบที่เจ็ดที่เราจะฟัง <laughs> ใครเอาอีกรอบกดเจ็ดอ่ะใครอ,อีกรอบกดเจ็ดนะคะ โอ้โหนี้นี้นักเรียนมากันเพียบเลยนะคะชอบเรียนวันจันทร์กันใช่ไหมคะเริ่มแรกของสัปดาห์นะคะจะเป็นอะไรที่ productive ใช่ไหมเออขอพอมาวันจันทร์ก็ดีนะคนเยอะดีนะคะโอเคอ่ะหลายคนบอกว่าขออีกรอบนะคะอ่ะคุณบัวพันไม่ธรรมดานะคะได้ยินคว่าอาจจะฟังดูงงๆอ่ะมันมีในนี้มันมีค่ะอ่ะเจ็หลายคนนะคะฟังอีกรอบนะหลังเข้า่า wallet เขาพูดเกี่ยวกับอะไรคือเขาพูดประมาณไหนมันแปลว่าอะไร <laughs> but this habit is something I probably picked up from all my years working in restaurants, specifically as a bartender. I never crumple my money. I always got to have the bills facing in the same way. I have all my fives together, my tens together, my ones together. They are all organized and neat, and they lie flat in my wallet. You might think this sounds silly, but for me, keeping my money tight and right is a sign of reverence and respect. Respect for myself, for the money that comes into my life, and for the money that flows out of my life. I feel like I'm being a good steward of it for the time that. <laughs> ละเอียดนิดนึงเนะาะเมื่อกี้แบบเงินใช่ไหมอ่านี่ลึกลงไปนิดนึงเขาพูดอะไรเกี่ยวกับเงินอ่ะคุณก็บอกว่า respect my money t h a t comes to my life นะคะอ่ะคนอื่นๆล่ะคะ <laughs> คนอื่นๆว่าไงอ่ะคนอ,นอื่นกำลังพิมพ์อยู่นะคะแป๊บหนึ่งคะ่ะคุณพลพิมพ์ไม่ทันแล้วคะ่ะอ่ะโอเคคุณก็บอกว่า you might think this is silly but for me keeping my money อ uh, ่มีคำว่า reference หรือเปล่าอ่าใกล้เคียงกลเคียง respect for my life นะคะ โอเค you think มีคำว่า in my life มีคำว่า respect นะคะมีคำว่า keeping my money I ได้ยินว่า good ด้วยนะคะอ uh, you might think I it silly yeah uh, you my singing อะโอเคมีไหมหรือไม่มีไหมนะคะตรวจตัวเองนะพลอยตรวจไม่ทันครับเพราะว่าตอบกันมาหลายคน <laughs> ดังนั้นตรวจตัวเองนะว่าได้ยินคำว่าอะไรในนี้อ่ะ uh, you might think this sounds silly you might think might แปลว่าอาจจะไม่ใช้ยังไงคะครู <c oughs> อาจจะ uh, can could will would shall should may might must เคยท่องไหมมันตามด้วยกริยาแทนนะครับมันตามด้วยคำกริยาได้เลยนะ you might think เธออาจจะคิดว่า this sounds silly เธออาจจะคิดว่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบบ้าบอพอจะแปลว่าบ้าบอนะคะไม่แปลในที่นี้ silly นะคะมันแปลได้หลายหลายอย่างในหลายๆบริบทเนาะ silly แบบงี่เง่าหรือ silly ในที่นี้ก็คือแปลว่าบ้าบอนะคะ you m i g h t h i n k this d s silly เธออาจจะคิดว่านี่มันบ้าบอนะ but for me แต่สำหรับฉันถ้าใครอยากจะพูดได้ว่าเธอว่ามันอาจจะบ้าบอไม่มีสาระแต่สำหรับฉันอ่าเนี่ยพูดอย่างนี้นะคะเธอคิดว่าการใส่เสื้อสีมงคลวันจันทร์สีเหลืองอย่างเงี้ยมันอาจจะบ้าบอนะแต่สำหรับฉัน มันเป็นเรียวเป็นอะไรที่เรียวอย่างนี้ใค่ใส่เหมือนคุณพอยเหมือนเลาะมา <laughs> ใส่เสื้อสีตำบันนะคะ You might think this sounds silly เธออาจจะคิดว่ามันบ้าบอ But for me แต่สำหรับฉัน Keeping my money tight and bright นะคะ Keeping my money tight and bright tight ในที่นี้นะคะ tight อะ่ะมันแปลได้หลายความหมาย tight หนึ่งความหมายแปลว่าคับก็ได้ It's tight It's too tight It's too tight มันคับมากเคยใส่เสื้อแล้วแบบพุงปริ้นไหมมันมัน It's too tight นะคะแต่ว่าในที่เนี้ย keeping money y m tight and right คิดสภาพกระเป๋าตังค์อะที่มันพอดีอะที่มันแบบที่มันพอดีอะที่มันแน่นแพอดี tight and right and right ก็คือถูกต้องคือการที่เก็บเงินให้มันแบบให้มันเรียบร้อยแล้วมันถูกต้องถูกวิธีเนี้ย it's a sign of reverence it's a sign of reverence บางคนได้ยินคำว่า reference เนาะ reference reference กับ reverence Re อ๋เสียงเหมือนกัน้คล้ายๆเลยนะคะคำว่า reference อนะมันเสียง for fun นะะ reference แบบว่ามีคนมารับรองไหมแบบ reference ไหมเนาะ reference reference อันนี้อ่านว่า reverence ตรงเ v นะคะคือเสียง v นะคะเสียง v ฟันแบบเสียงใหญ่ๆนะคะเสียงมาจากท้องไล่มาที่คอหายใจเข้าก่อน พูดแล้วพงจะยุบเวเวพงยุบไหมไม่ยุบไม่ยุบไปว่าไปออกกําลังค่ะพงไม่ยุบไปว่าต้องไปออกกําลังค่ะอ่ะเวเวเว reverence 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 แปลว่าอะไรคะครู reverence แปลว่า deep respect deep respect ก็คือความเคารพอ่าความเคารพยำเกรงอ่าหรือมันแปลว่าการชื่นชมก็ได้นะอื เนี่ยเวลาที่เราเก็บเงินดีๆอะ่ะมันก็เหมือนกับการที่เราแบบเคารพเงินน่ะเวลาที่เห็นคาว่าแอนนะคะแล้วแล้วสิ่งมองสิ่งข้างหน้ามองสิ่งข้างหลังอะไรที่มันอยู่ใกล้ๆแอนมันจะมีความหมายคล้ายๆกันอย่างเนี้ยแปลว่าความความเคารพยำเกรงความเคารพมากๆ and respect respect ก็ว่าความเคารพเช่นกันนะคะพูดหลายคำให้สวยงามนะคะรู้สึกความชื่นชม รู้สึกแบบเคารพชื่นชมในเนี้ยแล้วก็เป็นความเคารพด้วย Respect for myself ก็คือเป็นความเคารพในตัวเองคนไทยพูดว่าเคารพในฝรั <c> ่ง <oughs> Respect for นะคะเห็นไหมคะว่าเราแปลต้องตัวไม่ได้นะคะฝรั่งใช้ Respect for myself เคารพในตัวเองอแล้วอะไรอีกคะ,ะมีต่อนะคะ For the money that comes into my life คืออะไ Respect for the money มี uh, มีความเคารพเรื่องเงินด้วยนะเงินเงินที่ทำไม that comes into my life that comes into my life ที่เข้ามาในชีวิตฉันอะไรที่เข้ามาในชีวิตฉันกริยาคือ comes into my life เข้าเข้ามาในชีวิตฉันแล้วทำให้ชีวิตฉันเบิกบาน he comes into my life and make my life a wonderful world <laughs> คิดภาพไม่ออกนะคะอ่ะเนี่ย comes into my life คือเข้ามาในชีวิตฉัน ถ้าอยากจะแบบเขาเรียกว่าสวดเป็นภาษาอังกฤษนะคะแบบว่าอ๋เงินเข้าค่ะเงินเข้า money comes into my life money comes into my life <laughs> อยากจำได้ไม่ใช่หรอคำศัพท์เนี่ยนี่คือวิธีจำนะคะ that comes into my life and for the money that f l o w flows out of my life flows out of my life flow ในที่นี้จริงมันเป็นกริยาของไม่น้ำน้ำที่ไหลไป flow ไหลไปแต่ flow ในที่นี้ก็คือเป็น คือเขาค่าแทนเงินนะ่ะเงินที่แบบเข้ามาแล้วเงินที่ออกไปเงินที่ออกไปก็คือ flows out of my life mm. flows out of my life โอเคไหมคะอ่ะใครอาจจะอยากเล่นมุกแบบว่าเ,ออเงินไหลออกจากฉันเหมือนแม่น้ำเลย <laughs> money flows out of my life like a river เก็มมุกคูพอยไหมอืมอ่ะทุกคนต่อนะคะประโยคต่อไป ตรงน,นี้อ่ะคำที่สวยอันดึงคือคำว่า reverence อ่านด้วยกันนะคะ reverence เน้นตรงไหนทุกคนคิดว่าเน้น rep เน้น ver หรือเน้น reverence 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 เ re น้นตรงไหนคะอ่ะเขียนมาค่ะใครว่าเน้น rep พิม rep ใครว่าเน้น ver พิม ver ใครว่าเน้น reverence พิม reverence นะคะทุกผิดได้นะคะพิมมันเลยค่ะ <laughs> อ่ะพิมค่ะ อ่ะครูพลอยอ่ะทำไมต้องถามเน้นตรงไหนคะเวลาที่เรารู้ว่าเราระว่าคําไหนเสียงไหนมันดังอ่ะแล้วเวลาที่ฝรั่งพูดอ่ะเราจะรู้ว่าเขาพูดว่าอะไรเพราะเขาไม่เคยอ่านเล็บเบอร์เลนนะคะเขาจะอ่านเสียงที่ดังเราจะได้ยินแค่เสียงที่มันดังเท่านั้นอ่ะโอเคถูกต้องบางคนบอกพยางค์แรกบางคนพิมพ์เล็บบางคนพิมพ์ร E V นะคะ อ่ะบางคนพิมพ์เบอร์บางคนอ่ะยังไม่มีใครพิมพ์เรนะ,ะ์ะขาขาดคขาไม่เรนซ์อ่ะอีกนิดนึงจะครบแล้วนะทุกพยางอ่ะ,ฉะเฉลยนะเฉลยฉเฉลยเน้นตรง REF นะคะ reverence 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 re re อ่ะภาษาไม่เคร่รู้ไม่รู้ตอนเกี้ไม่รู้ตอนนี้รู้แล้วนะคะ reverence reverence ก็คือ deep respect เห็นไหมเวลาคุูพอยแปลแปลอังกฤษ <laughs> ไม่ไม่ได้แปลเป็นไทยภาษาไทยนี่มีความหมายเยอะมากนะคะบางทีอ่ะ การที่ติดความหมายเดียวมันก็ทำให้เรางงได้เช่นกัน reverence แปลว่า respect reverence แปลว่า deep respect คือใช้แบบนี้มันง่ายนะเวลาจะใช้ก็แบบมันจะง่ายขึ้นนะคะเวลาเจอมันแปลว่า deep respect เรารู้ respect respect แปลว่าความเคารพ deep respect ความเคาราพยำเกรงภาษาไทยพูพดยำเกรงความเคารพแบบลึกๆ <laughs> deep แปลว่าลึกความเคารพลึกๆคือแบบเคารพยำเกรงความเคารพที่มีความชื่นชมอย่านั้นด้วยนิดนึง อะโอเคไปต่อค่ะเอะประโยคต่อไปยาวไหมโอ้ยไม่ยาวใครดูทันบ้างเปิดแป๊บเดียวอะประโยคต่อไปถ้าใครพิมพ์เป็นประโยคได้พิมพ์ถ้าใครพิมพ์เป็นคําได้พิมพ์ถ้าใครเป็นวลีได้เขียนเป็นวลีนะอ่ะเดี๋ยวฟังอีกรอบหลังอันเนี้ยมีประโยคหนึ่งให้พิมพ์นะคะ But this habit is something I've probably picked up from all my years working in restaurants, specifically as a bartender. I never crumple my money. I always got to have the bills facing in the same way. I have all my fives together, my tens together, my ones together. They are all organized and neat, and they lie flat in my wallet. You might think this sounds silly, but for me, keeping my money tight and right is a sign of reverence and respect. respect for myself, for the money that comes into my life, and for the money that flows out of my life. I feel like I'm being a good steward of it for the time that it's with me. พิมพ์ในสิ่งที่ได้ยินนะคะใครได้ยินเป็นประโยคก็พิมพ์ประโยคค่ะใครได้ยินเป็นคําก็พิมพ์เป็นคํานะคะอ่าโอเคไหนดูซิว่าไงคะอ่า หลัง,ลง My life นะคะเมื่อเกียทุกคนอาจจะฟังไปทันเดี๋ยวคุณพอยต้ให้ฟังอีกรอบจะบอกสัญญาณว่า Live อย่างนี้นะมหลังคำ Live <laughs> ฟังดีๆนะอีกทีเมื่อเกียวทุกคนอาจจะฟังไปทันให้ให้ฟังอีกรอบ but this habit is something I probably picked up from all my years working in restaurants specifically as a bartender I never crumple my money. I always got to have the bills facing in the same way. I have all my fives together, my tens together, my ones together. They are all organized and neat and they lie flat in my wallet. You might think this sounds silly, but for me, keeping my money tight and right is a sign of reverence and respect. Respect for myself, for the money that comes into my life, and for the money that flows out of my life. I feel like I'm being a good steward of it for the time that it's with me. This one. Ah, uh, Ah, Ah, I feel like being uh me that is with me, นะคะ. Right? that is with me, นะคะ. Right? ที่ไทยร้อนไหมคะที่สวิตซ์ร้อนจังเลยคะ่ะ <pe art> เปิดหน้าต่างก่อนนะคะา ah, feel like a thing that is with me อ่ะ ah, มีคำว่า behind อ่าคนอื่นๆล่ะคะได้ยินคำว่าอะไร I feel like นะคะมีคำว่า fe like feel like คำว่า feel like อะ่ะฉันรู้สึกเหมือนฉันรู้สึกแบบนะคนไทยพูดฉันรู้สึกแบบอ่าฉันรู้สึกเหมือนว่าอะไรประมาณนี้ I feel my my life good in that time with me <c oughs> อะ่ะโอเคคุณวิเชียนก็พิมพ์สิ่งที่ได้ยินมีคุณปะพัชสอนีกคำว่า สซ่หรือเปล่าซอสหรือเปล่ามีหรือเปล่าอ่ามีคำว่าดาบด้วยหรือเปล่าอ่ะเฉลยนะเฉลยนะอ่ะเฉลยได้ยังเฉลยแล้วเนาะดูนะว่าได้ยินคําว่าอะไรบ้างอ่า I feel like I'm being a good steward of it for the time that is with me I feel like I'm being a good steward of it เคย สจ๊วตอะสจวตที่เรารู้จักกันนะคะที่อยู่บนเครื่องบินใช่ไหมสจ๊วตแอร์โฮสเตสเนี่ยอ่าสจ๊วตในีนี้นะคะมันไม่ได้แปลว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสจ๊วตก็คือผู้ดูแล I feel like ในบริบทนี้ I feel like I'm being a good steward ก็คือฉันรู้สึกว่าฉันเป็นแบบผู้ดูแลผู้ต้อนรับเงินอะอ่าที่ดีคนหนึ่งออฟฟผู้ต้อนรับเงินที่ดี บางทีไม่ต้องแปลทุกอันก็ได้นะอ่านให้ครบก่อน For the time that is with me สำหรับเวลาที่เงินอยู่กับฉัน I feel like I'm being a good steward of it For the time that is with me ทุกคนช่วยคุณพลอยแปลนี้หน่อยสิทุกคนคิดว่ามันความเข้าใจของทุกคนอะ่ะประโยคนี้จะใช้ความเข้าใจแปลว่าอะไร I feel like I'm being a good steward of it For the time that is with me ออ่ะช่วยหน่อยดิ อ่ะ,อะคุณบัวคุณัววันฉันรู้สึกว่าอะไรนะฟังไม่ทันแล้วอเนี่ยคือคำว่า a good steward นะคะ a good steward steward of it อ่อ,อช่วยกันแปลหน่อยไหนทุกคนว่าไงอือกำลังพิมพ์ค่ะคุณครูถามยาวเหลือเกินยังพิมพ์อยู่เลยค่ะ I feel like ฉันรู้สึกฉันรู้สึก ฉันรู้สึกอะไรแล้วก็ใส่ประโยคเข้าไปนะคะ I feel like I'm being ฉันรู้สึกว่าฉันเป็น good steward of it เป็นคนดูแลเงินได้ดีได้ไดีอ่ะเป็นคนแบบดูแลต้องรับเงินอย่างดี for the time that I s with me สำหรับเวลาที่เงินอ่ะอยู่กับฉันนะฉันดูแลมันอย่างดีแหละอืมฉันรู้ว่าฉันผู้็นแงเงินที่ดีระหว่างที่เงินอยู่กับฉันคุณมดขอบคุณค่ะหัวใจรดไวให้กับคุณมดเลยค่ะเนี่ยบางทีคุณพลอยก็ไม่แปลนะคะคุณพลอยเข้าใจอ่านแล้วใช้ความเข้าใจ ในการอ่านบริบทต,ต่างๆบางทีไม่ได้แปลทุกคำเลยบางทียากนะแปลภาษาไทยยากนะอฉันรู้สึกเป็นผู้ดูแลผู้บริหารเงินที่ดีเออผู้คิดถึงสจว๊วตอ่ะสจว๊ตสจวตบนเครื่องบินเขาทำอะไรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับก่อนคพลอยเป็นแอร์นะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เครื่องบินนะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยมีอะไรก็ใช้บริการได้ค่ะ,ะมีอะไรก็กดเรียกนะคะแบบนี้ใช่ถ้าเราเป็นสจว๊วตอของเงินก็คือไงแบบ ดูแลต้อนรับเงินอย่างดีอ้าวเงินมาแล้วดีใจจังเลยอ้าวอยู่กับฉันนะโอ้เดี๋ยวฉันดูแลอย่างดีฉันพับเธออย่างดีฉันเรียงเธออย่างดีเนี่ยแบบนี้ภาพคือแบบนี้นะคะอ่ะคิดเป็นภาพคิดเป็นภาพอ่ะคิดเป็นภาพคิดเป็นภาพไม่ติดแปลลนะคิดเป็นภาพอืมโอเคอันต่อไปค่ะอันต่อไปเขาพูดอะไรอันต่อไปเดี๋ยวฉเลยก่อนอ่ะนี่ค่ะ this one has zero embarrassment factor since you get to do it in private and I highly encourage you to give it a go ใครได้ยินคำว่า a go เมื่อกี้คำว่า give it a go นะคะมันเป็นสำนวนเนาะเป็นวลีที่ฝรั่งชอบพูดบ่อยๆ give it a go แปลว่ายังไม่บอกไปว่าอะไรอะสมมุติเพื่อนฝรั่งมาที่ไทยแล้วเราบอกว่าเมนูเนี้ยแกเลิศ give it a go เมนูเนี้ยต้องกินนะดิงซูเนี่ย i v v it t go o give it a go ทุกคนคิดว่าในบริบทเนี้ยมันแปลว่าอะไรเพื่อนคนญี่ปุ่นมาไทยนี่เธอเธอต้องกินนะเมนูเนี้ยอ hmm? you need to give it a go you need to give it a go give it a go it's delicious give it a go give it a go อะแปลว่าอะไรดีอืมอะใครว่า give it a go แปลว่าอะไรบางคนได้ยินคำว,ว่า a go เนอะแต่ว่าเอ๊ะมันเขียนติดกันหรือห่างกันเขียนอย่างนี้นะคะ give แล้วก็เว้นอิดแล้วก็เว้นอ่ะแล้วก็เว้นโกนะคะ give it a go เออใช่เห็นไหมนี่แนะนําเพื่อนญี่ปุ่นต้องลองละแกลองดูนะต้องลองทําต้องลองกินดูในบริบทบทนี้คือต้องกินดูบิงซูใช่ไหมต้องกินดูอ่ะในบริบทเ,เรื่องของเงินก็คือต้องลองทําดูนะเธอเรียงแบคงด้วยอะไรด้วยจัดให้มันดีเนี่ย this one this one นะคะเข้าหมายถึงการทําแบบเนี้ยการเรียงเงินเนี้ยการเรียงเงินแบบเนี้ย has zero embarrassment factor has zero embarrassment factor อันนี้พาไปเรียนในโรงเรียนจะไม่เจอเลยนะคะนนเรีย่ภาษาพูดนะคือมันไม่มีแบบประเด็นที่ต้องบำาบบอับอายอะไรเลยอะ่ะ zero embarrassment factor คือไม่ต้องอายอะไรเลยถ้าสมมติว่ามีเงินหล่นอยู่ข้างทางอะแล้วเราเห็นอะ แล้วแบบจะหยิบไม่หยิบดีจะหยิบไม่หยิบพอเราหยิบเราอาจจะรู้สึก e m b a r r a s s นิดนึงเนาะ e m b a r r a s s แบบอับอายนิดนึงแบบเงินใครวะไม่รู้แต่ว่าการที่เรียงเงินในกระเป๋าอะ this one has zero embarrassment factor ไม่มีอะไรต้องอายภาษาไทยไม่มีอะไรต้องอายเลยนะภาษาอังกฤษยาวมากเลย <laughs> since you get to do it in private อะไรที่ do it in private คือทำไหม do it in private This is my private room นี่คือห้อง private สำหรับฉันค่ะ Private course นี่ c o u r s e private ค่ะ Do it in private ก็คือทำทำแอบทำได้อะ <laughs> ภาษาไทยพูดแอบทำ Do it in private ก็คือไปทำไม่ใช่ทำในที่โลงแจ้งอะก็คือทำทำในพื้นที่ส่วนตัวเอออะ Do it in private ทำในพื้นที่ส่วนตัวได้แอบทำได้ and I เดี๋ยวนะอันนี้ยังไปไม่หมดเนาะ since you get to do it in private ในที่นี้ since ตรงนี้แปลว่าเพราะว่าเพราะว่าอเพราะว่าเนี่ย you get to do it in private ก็คือคือแอบทำได้อะ and I highly encourage you to give it a go I highly encourage you ก็คือฉันอะเชียเลยนะภาษาไทายพูดเชียภาษาอังกฤษ I highly encourage <c oughs> ภาษาไทายพูดฉันเชียนะแกภาษาอังกฤษ I highly encourage you to give it a go. Give it a go อ่านอย่างนี้นะคะ Give it เชื่อมเสียงด้วยเชื่อมยังไงคะครูอ่ะ Give มีเสียงอะไรคะข้างท้าย Give อ่ะใครอ่ะใครบอกใบกไม้อ่านว่า give มาใครบอกก็ไก่ give อ่ะ Give เสียงอะไรคะน <laughs> ทำใหญ่ขนาดน,นี้ทุกคนคิดว่า Give แปลว่าอะไรอ่ะไม่ใช่ Give นี่เสียงท้ายคือเสียงอะไร give I highly encourage you to give it a go give v v เส right right ียงอะไรคะเสียงเฟอนะอ่าเฝอไนะคะเสียงเฟอเสียงอะไรอีกทุกคนได้ยินเสียงอะไร give 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 อืมอ่าเสียงว่าแบนหรือเปล่าอ่า k e w o r d หรือเปล่าอ่าโอเคโอเคเสียงเฝอหรือเปล่าอ่าเฉลยค่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ ยังไม่เห็นปากชัดใช่ไหมอ่ะอีกที give นะคะคือเสียง v ค่ะเสียง v เสียงนี้ไม่มีในภาษาไทยก็เลยบางทีก็เอาตัวอะไรแทนดี for for fun เหรอ for ฝาหรืออะไรดีอ่ะ give นะคะคือถ้าสมมติเป็นภาษาไทยอะ่ะสมมติพลอยต้องการพูดว่า,าฝันฝันแต่ถ้าพลอยพูดคำว่าฝันนะฝันที่แปลว่าฝันว่ามันนี้ฝันดีอย่างเงี้ย าพ่อยพูดคำว่าฝันเป็นด้วยการใช้ตัว v นะคะมันจะเป็นอย่างนี้วันนี้วันนี้วันดีวันน, one, นะคะ verb นะคือ give นะคะ give ตรงนี้ v e ไปเชื่อมกับ it นะคะเป็น give it give it ah, give it give it it, it กับอ่ะก็มีการเชื่อมนะคะ it อ่ะ it มีเสียงเถอใช่ไหมเชื่อมกับอ่ะเป็น it เอนะคะ it เอแต่บางทีตรงนี้อาจเป็นเด็กได้ด้วยนะ give it g i v e ิ i เดอรนะเป็น give ิดอโอเคมกิฟ give ดอร์กิฟ give ดอร์ก็ลออ่าแบบนี้อ่าใครเชื่อมได้แล้วใครเชื่อมได้แล้วหัวใจมานะคะใครใครเอาอีกรอบกดหนึ่งใครเชื่อมได้แล้ว Give with อร์ก็ฝรั่งไม่พูด give it a g กนะเรารอไม่ได้เราเชื่อมเลยค่ะเราจะได้ได้ยินเสียงที่ฝรั่งพูด Give with a girl Give with a g i ร์ก็ล์กิฟวิอ่านะได้แล้วเนาะโอเค อันนี้นะคะ I highly encourage you encourage you เน้นตรงไหน <c oughs> ว่าจะไม่ถามแล้วเชียวอ่ะโอเ okay. ค encourage เน้นตรงไหน encourage 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 อ่ะใครว่าเน้น n พิมพ์ n ใครเน้น c u r v พิมพ์ c u r v ใครว่าเน้น r a g e พิมพ์ r e a g e นะคะจริงอ่านว่า r i a c h นะ encourage encourage เน้นตรงไหน ดีค่ะครูอ่า,อาคุณปูปูบอกว่าเคิร์ค่ะเพื่อนคนอื่นล่ะคะคุณนัทพยาบอกว่าเคิร์ค่ะค่ะคุณบีเปิลบอกว่าเคิร์ค่ะเพื่อนที่พิมพ์เคิร์คือแบบเมื่อกี้ไม่ได้พิมพ์ตอนนี้ถึงเวลาแล้ว <laughs> ถึงตาฉันแล้วนะคะ Courage นะ encourage ถูกต้องเน้นตรงเค r นะคะตรงเคนะคะ encourage you encourage you encourage you เน้นตรงไหนดูง่ายมากดูปากคอพยอะถ้าอ้าปากตรงไหนกว้างที่สุดอันนั้นคือเสียงที่เน้น <laughs> นี่คือเทคนิคนี่คือเทคนิคว่าเน้นตรงไหนอ่ะ encourage you ถ้าสมมติเราไม่เห็นอนะเราจะรู้ได้ไงว่าไหนมันดังสระเสียงยาวนะคะ encourage แม c o u อเนี่ยเสียงสระยาวมากเลยเนาะตรงนั้นคือเสียงที่เน้นนะคะ encourage yes yeah, yeah. วันนี้ได้ทริคแพงนะคะใครฟังทันนะคะได้ทริคแพงไปนะคะโอเคอันต่อไปค่ะ อันต่อไปคือคำถาม What job did she do before ใครตอบได้บ้างอะใครตอบสั้นตอบไปเลยอะใครตอบยาวได้ตอบยาวใครอยากเล่าเรื่องพูดยาวๆได้เลยอะลองตอบสิคะ What job did she do before What job did she do before ผู้หญิงในเรื่องที่เอาให้ฟังอะเขาทำงานอะไรมากอ่อนอะถ้าได้ยินอะตอบลองตอบกันดูสิ คุณวิรกบอกว่า bartender อ่าคุณอีก็แบบว่า bartender อ่าใช่ไหม bartender อ่าทุกคนเลือกจะตอบสั้นเพราะว่ามันง่ายดี <c oughs> <c oughs> ก็ได้อ่าโอเคในใจอาจจะตอบยาวได้ในใจอาจจะตอบยาวได้อ่า bartender หรือเคยเป็นนู่นเป็นนี่นะคะก็ใช้คำว่า she was นะคะ she was a bartender พอ,อเคยเป็นแอร์เนีย่ย I was a cabin crew ทุกคนบางคนแบบว่าจริงเหรอคะนี่คือเรื่องจริงนะครูบอยไม่ได้พูดกหกนะคะนี่คือเรื่องจริงนะคะตอนนั้นยังผอมนะคะ I was a c a า i n crew e w she was a bartender she used to work as a bartender she used to work as a bartender คำว่า used to นะคะแปลว่าเคยเคยเนี่ยเขียนอย่างนี้นะคะไม่ใช่แบบคือใช้ช่องสองไปเลยโอเคไหมเคยคือเล่าในอดีตนะ she used to work as a bartender i used to work as a c a m i n crew นี้ her job was a bartender หรือ her job uh, was working in the restaurant หรือ was a bartender ตอบประมาณนี้ก็ได้ she w o r k bartender in restaurant อะก็ได้นะคะโอเคไหมอะการตอบคี่หลักคือถ้าประโยคที่เขียนมามีคำว่า bartender คือสื่อสารได้แล้วนะคะอืมอะคำถามเมื่อกี้ก็ง่ายนะคะง่ายที่สุดแล้วลนะคำถามต่อไป how does she keep her money how does she keep her money ตอบอะไรก็ได้ไม่มีถูกไม,ม่ผิดอลองตอบมาจะมีบางคนที่ตอบเหมือนครูพลอยอบางคนอาจจะตอบใกล้เคียงลองตอบมา How does she keep her money คำว่าเก็บเงินไม่ได้ใช้คำว่าถ้า save money คือเก็บเงินเพื่อไปซื้ออะไรบางอย่างนะแต่ keep money คือเก็บรักษา keep คือเก็บรักษา keep her money How does she keep her money เก็บไงคะ อ่าเก็บไงยหยอดกระปุกหรือเปล่าตอบเอาอะไรตอบะคะครูเอาเรื่องจริงหรือเอาเรื่องเมื่อกี้เอาเรื่องเมื่อกี้ตอบนะคะอืมใครจําได้บ้างเนี่ยฉันก็วางวางเงินไว้แบบฉันก็วางเงินแบง่งสิบด้วยกันแบง่งห้าด้วยกันฉันทําให้มันแบบเรียบร้อยเรียบร้อยอ่าจัดเรียงอย่างดีอ่าบางคนจําคําว่า organize ได้อ่า อ่อโอเคบางคนจำจำคำว่า face the money in the same way ได้ facing in the same way ใช่ไหมหันไปทางเดียวกันอ่าคุณปูปูจจำคำว่า needs and organize ได้เอาไว้อธิบายเงินที่จัดไว้อย่างสวยงามอยู่ในกระเป๋าตังเรานะคะอธิบาย needs and money organize needs อ่าเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่ะคุณบัววันแบบพิมพ์ภาษาไทยเร็วกว่าค่ะอืมได้เลยอ่ะเฉลยค่ะทุกคนแต่ละแแดงอ่ะประมาณนี้นะคะถ้ามีคำประมาณเนี้ย Organize and neat นะคะหรือมีคำว่า tight and right จริงๆมันหมายความเหมือนกันนะสองอันนี้คือเขาพูดเหมือนเดิมอะแต่ครั้งที่สองที่เขาพูดเขาใช้ศัพท์ใหม่ <laughs> แต่มันแปลงเหมือนกัน tight tight and right organize and neat นะคะเรียบร้อยนะ,ะเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็แบบเป๊ะนะคะเป๊ะ and neat she keeps her money organized and neat and They lie flat in her wallet. They ก็คือ money ทั้งหลายของนางอืม In my wallet ก็เปลี่ยนเป็น in her wallet ถ้าใครถ้าใครเขียนไว้เมื่อกี้นะคะอืมใช่เลย Five together, ten together, one together, o r g a n i z e and neat นะคะแบบนี้ได้เลย She keeps her money tight and right. Keeps มี s ด้วยนะถ้าจะจะมีจะใช้คำว่า keep นะคะ Keeps ขนามเก็บง่ายๆเวลาที่เห็นนักเรียนเบสิกนะคะนักเรียนเบสิก n g l i s h เห็นเนี yeah. ่ย เห็นกริยาช่องหนึ่งอะดูดัสน่ะก็คือถามกิจวัตรถามเรื่องที่เป็นกิจวัตร How does she keep her money? ปกติชีเก็บเงินยังไงปกติชีเก็บรักษาเงินยังไงปกติมาจากไหนคะครูนี่ไงมาจากคําว่าดาสัสดัสมันเล่าเรื่องที่เป็นปัจจุบันเป็นเรื่องแบบกิจวัตรเป็นนิสยัยเป็นอะไรที่ทําบ่อยๆ How does she keep her money? โอเคไหมนี่เทน ได้เทนด้วยนะคะโอ้โหนี่แพงนะ,ะทุกคนใครไม่แชร์นี่คือแบบไม่ได้จ่ายค่าหน่วยกิจนะคะอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนบ้านมาเรียน,นะค่ะโอเคต่อไปอะใครจําประโยคนี้ได้บ้างถ้าอยากจะบอกเพื่อนฉันใส่เสื้อสีมงคลนะเธออาจจะคิดว่ามันบ้าบอนะแต่ฉันจริงจังเธออาจจะคิดว่ามันบ้าบออ่ะเธออาจจะคิดว่ามันดูบ้าบออ่ะพูดยังไงดีเป็นภาษาอังกฤษอะไรมาตอบคะเอาที่เมื่อกี้ที่เรียนกันอะมาตอบถ้าจําได้ ถ้าจําไม่ได้ก็พิมพ์เล่าที่จำได้อ่ะเธออาจจะคิดนะว่ามันดูบ้าบาออืพูดไงดีการใส่เสื้อสีของคนอะ่ะเธออาจจะคิดนะว่ามันดูบ้าบอมันเป็นเรื่องที่จริงจังอ,ะอ่ะอะใครรู้บ้างใครจำเป็นคำก็พิมพ์เป็นคำอ่ะใครจำเป็นประโยคได้พิมพ์ยาวมาใครจำเป็นวลีพิมพมาก็เลยบอกเอาให้เอากระดาษมาจดนีงไงเอาที่จดเมื่อกี้มาตอบ Uh, you might think it sounds silly you think it is silly นะคะ it sounds หรือ it is นะคะมันมีความหมายเหมือนกันเลยเนาะ sounds ดูเหมือน it is มันมันคืออะไรเงี้ยใช้ได้เหมือนกัน I feel, you feel like silly okay you might think sounds silly okay สวัสดีค่ะคุณที่พันเรียนทันไหมคะ่ <laughs> uh, might you think it silly uh, ่า you might think it silly นี่ You might think เธออาจจะคิดว่า this sounds silly มันดูเป็นเรื่องบ้าบอ You might think this sounds silly เอาไปใช้ตอนไหนดีอ่ะใช้ตอนไหนดีทุกคนจะได้ใช้ตอนไหนลองคิดบริบทของตัวเองนะที่จะได้พูดอันเนี้ยฉันนอาไว้พรกก่อนนอนเธออาจจะคิดนั่นมันดูบ้าบอแต่ว่ามันเป็นเรื่องดีมากมันทำให้ฉันมีสติตอนตื่นมา You know you might think this sounds silly but it really w o r k it really works ah for me for my life you might think this sounds silly you might think this sounds silly คำว่า think ใครออกได้ยังใครออกได้บ้าง think คืออะไรสอสเสือกับลิ้นนะ,ะทุกคนสอสเสือเคยเห็นคนพูดสอสเสืออย่างนี้ไหมเสียง ts ตรงนี้คือสอสเสือนะคะ Th think 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 ไม่ใช่ think แต่เป็น think think ให้พูดเพราะอะไรเพราะเวลาเวลาฝรั่งพูด think เราจะได้รู้ว่าเขาพูดว่าคิดถ้าสมมติเราคิดว่ามันออกก็ think แล้วดันออก think เราจะฟังเป็น sing หรือเปล่าเลยหรือเปล่า think นะคะคือคิดนะ think เสียง th นะคะอืออ่าเป็นข้อเส่อส่วนบุคคลนะใส่เสื้อสีมงคนนะ,สะ,สนค,ค,นะคะโอเค you might think this sounds silly you might think this sounds silly you know but I'm serious I'm serious about this. I'm serious about this. คือฉันจริงจังกับเรื่องนี้ I'm serious. Serious แปลว่าเครียดหรือเปล่าในที่นี้เวลาที่พลอยพูดว่า I'm serious about this. Uh huh. I am serious about this. I'm serious about this. แปลว่าจริงจังนะฉันจริงจังนะเรื่องใส่เสื้อสีมงคลเนี่ย You might think this sounds silly. But but I'm being serious. I'm being serious. ฉันจริงจัง <laughs> ใครเป็นเหมือนครูพลอยใครใส่เสื้อสีมงคลด้วย หัวล้อมาเดี๋ยวจะอไปดูว่าใครกดหัวล้อตอนนี้นะแปมือค่ะอะโอเคมาดูอันต่อไปประโยคนี้ยาวนิดนึงแต่ว่าถ้าถ้าจำได้บ้างอะไม่ต้องหมดนะก็คือจะสามารถสื่อสารได้เลยอะเนี่ยฉันเชียร์เลยนะว่าเธอต้องได้ลองดูจำได้ไหมฉันเชียร์เลยนะว่าเธอต้องได้ลองดูมันเป็นประโยคที่ยาว,วเนาะยังไม่เฉลยยังไม่เฉลยอ,อะใครจำได้เท่าไหร่ก็พิมพ์มันเท่านั้น ฉันเชียร์เลยอะไม่ต้องได้ลองเชียร์เลยนะวิธีเนี้ยเงินเข้าชัวร์เรียกง่า้อย่างดีเนี้ยต้อนรับเงินต้อนรับทรัพย์นะฉันเชียร์เลยเธอต้องได้ลองดูทําเธอต้องได้ลองทําดูอ่าเธอต้องได้ลองดูพูดไงดีคะเป็นภาษาอังกฤษเพื่อนที่มาตอนนี้แบบทําอะไรคะทำไมยากจังอ่าแต่ถ้าเพื่อนที่อยู่ก่อนหน้านี้จะมีบางคนที่จดไว้นะคะแล้วเอาไว้ตอบตอนนี้แล้วเอาสิ่งที่จดไว้มาตอบตอนนี้ทันนะคะอ่าตอบเลย ใครจําได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอใครจําได้เป็นคาก็เขียนเป็นคานะคะใครจาเป็นวลีก็เขียนวลีเท่าไหนก็เท่านั้นเดี๋ยวมีฉเฉลยฉันเชียร์เลยนะว่าเธอต้องได้ลองดูมี highway นะหนึ่งคำา I h i g h l y หนึ่งคำ encourage มีคำว่า give it a go เรียนเรียนปรับหนึ่งนะ่ะได้แล้วเป็นวลีแล้วบางคนได้เป็นวลีบางคนได้เป็นศัพท์ give it a go give it a go แถาๆนี้ว่าถ้าไปเรียนแบบ นั่งอ่านในหนังสืออาจจะเจอไหมเนี่ย give it a go อาจจะไม่เจอแต่คนเขาใช้กันอ่ะพอเขาพูด give it a go เราไม่เคยเรียนอ่ะมันจะฟังออกได้ไงดังนั้นถ้าอยากฟังออกต้องเรียนภาษาที่เขาพูดนะคะ I highly encourage you to do it อาคุณเอมี่คุณเอมนะคะใส่มาด้วยแบบว่าแนะนำเลยว่าต้องดูอ่ะตอบนี้ก็ได้ give it a go นะคะ give it a go you should give it a go อะโ okay. อเคอะการเรียนรู้ก็จากการสังเกตนะคะอยากพูด เหมือนฝรั่งใช่ไหมก๊อปปี้ให้เหมือนค่ะ <c oughs> ก๊อปปี้ให้เหมือนอ่าดูเลยใครเมื่อกี้ที่พิมพ์ประโยคแบบว่าภาษาเหนือเรียกปาเล็ตนะฮะลาเล็ <laughs> คือยังไม่ตรงอ่ะพิมพ์อีกรอบได้พิมพ์อีกรอบได้ <c oughs> I highly encourage you to give it a go I highly encourage you to give it a go ฉันเชียร์แล้วก็แบบ I c เชียร์ u เฮ้ยฝรั่งงงนิดนึงอ่ะเราแปลตรงตัวนะเขาพูดอย่างเงี้ยค่ะ I highly encourage you to give it a go. I highly encourage you. ไม่มีคํา่าเชียอาทคม <laughs> I highly encourage you to give it a go. แนะนำเลยว่าต้องลองค่ะเจ๊ J. บอกมันดีค่ะลองเลยค่ะเงินเข้าค่ะ I highly encourage you to give it a go. โอเคไหมเยเออวันนี้ยากไหมเรื่องวันนี้ยากไหมเดี๋ยวจะเปิดให้ทุกคนฟัง ยากไหมเดี๋ยวทุกคนว่าไงมันยากไหมเดี๋ยวจะมีวิดีโอที่เขาพูดเนาะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะคะเดี๋ยวหาวิดีโอก่อนนะทุกคนคิดว่าเรื่องที่เรียนพันเนี่ยยากไหมอืมยากไหมพอฟังออกมากขึ้นไหมหลังจากที่เราฟังมาประมาณแปดหรือเก้ารอบอ่ารอบแรกอาจจะแบบบางคนไม่ได้ยินอะไรเลยนะคะรอบต่อไปเริ่มแบบได้ยินบางคําที่สําคัญสําคัญรอบต่อไปเริ่มได้มาเป็นวลีแล้วคะ่ะรอบต่อไปจดด้วย <laughs> และวเราต่อไปตอบได้แบบยาวๆอ่าโอเคคุณเก๋บอกว่าพอควรนค่ะก็พออืมพอได้พอไหวค่ะอืมโอเคอ่ะเดี๋ยวนะคุณพลอยกำลังหาอวิดีโอนะคะที่คพลอยไปเซฟมาเนาะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะว่าเวลาเขาพูดจริงๆเขาขยับปากแบบไหนเขาพูดยังไงนะคะต้องดูก่อนว่าไม่เปิดผิดนะเ,เรียวแบบว่า <laughs> ไม่ได้วิดีโอโปนะคิดลเลยก็เบลวิดีโอตลกมาเปิดผิดอันนะคะเดี๋ยวก่อนนะหาก่อนอ่าเจอละอืมโอเคอ่ะดูกันนะพร้อมไหมทุกคนพร้อมพร้อมไหมพร้พอมแล้วนะเปิดแล้วนะ But this habit is something I probably picked up from all my years working in restaurants, specifically as a bartender. I never crumple my money. I always got to have the bills facing in the same way. I have all my fives together, my tens together, my ones together. They are all organized and neat and they lie flat in my wallet. You might think this sounds silly, but for me, keeping my money tight and right is a sign of reverence and respect. Respect for myself, for the money that comes into my life, and for the money that flows out of my life. I feel like I'm being a good steward of it for the time that it's with me. This one has zero embarrassment factor since you get to do it in private, and I highly encourage you to give it a go. Uh, how are you, <laughs> เออเขาพูดเขาพูดแบบนี้เนาะเราก็เรียนวิธีการพูดแบบนี้แหละอ่าเราก็เรียนวิธีการพูดเนี้ยเราจะได้ได้ยินนะเวลาที่เขาสื่อสารเวลาที่เขาใช้ศัพท์นะคะเวลาที่เขาออกเสียงคําว่า reverence reverence แล้วก็ฝึกอ่าน reverence เพราะว่าเวลาเราฟังเราจะได้ฟัง reverence ออกเขาพูดว่า restaurants เราก็ restaurants นะคะเราจะไม่ยืนมั่นถือมัน่นมันต้อง restaurant อะ restaurants ก็คือ restaurant การพูดให มีเสียงที่เพาะก็คือก o อปี้เขาให้เหมือนเขาอ่าน Restaurant ก็อ่าน restaurants โอเคนะคะ,ะเก็ตไหมเก็ตไหมเก็ตไหมคะ,ะคุณซูมาล,ลีบอกว่าไม่ยากมากค่ะฟังเข้าใจแต่แบบเขียนไม่ค่อยทันค่ะโอเคทุกทุกอย่างอะฟังพูดอ่านเขียนมันคือทักษะนาะอยากได้ทักษะไหนก็ต้องฝึกทักษะนั้นเพิ่มขึ้นนะวันนี้ยังไม่ทนันไม่เป็นไรยังมีเวลากลับไปย้อนดูนะคะดูไปลํำไปนะ ใครไม่ทันมุกดูไปรำไปได้เลยกลับไปย้อนดูนะคะคอยไม่ลบนะคะนี่มัน ep ที่แปดแล้วทุกคนคิดว่าแบบฟังออกมากขึ้นไหมชอบไหมไลฟ์แบบนี้เออชอบไหมฝึกฟังฝึกตอบเนี่ยชอบไหมใครชอบบ้างใครชอบบ้างพิมห้ามาถ้าพิมห้ากันมา <laughs> ถ้าพิมห้ากันมาเออเกินเกินยี่สิบคนถ้าพิมห้ากันมา เกินยี่สิบคนคุณพ่ออาจจะมาหาตอนที่เก้ามาให้อีกนะอ่ารีบพิมพ์เลยนะรู้หน้าที่อนุหน้าที่คุณวิไลวันมาคนแรกนะถ้าถ้าเกินยี่สิบคนเนี้ยเดี๋ยวมาอีกนะคะเป็นตอนที่เก้าเรา EP เก้าเออไหนนับก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอสามสี่สิบห้าสิบหกโอ้มีบางคนที่พิมพ์เผื่อ <laughs> พิมพ์เผื่อเพื่อนกลับมาพิมพ์หลายรอบด้วย <laughs> อ่าโอเคอ่าสําหรับใครที่บอกว่าไม่ค่อยยากมากฟังเข้าใจแต่เขียนไม่ค่อยทันอ่ะการเขียนเนี้ยทักษะแอดวานเนาะฝึกเขียนนะคะฝึกใช้เวลาอ่าในการดูแบบว่าถ้าแอบมาดูย้อนหลังอ่ะดูไปลําไปด้วยตัวเองเนี้ยก็สามารถพิมพ์ พิมพ์โต้อตอบกับคุณพลอยได้เสมือนว่าเรามาเรียนกันในนี้เนาะเหมือนเรียนไลฟ์สดอะ่ะก็พิมพ์เลยนะคะพิมพ์ตอบใครที่มาดูย้อนหลังเช่นกันนะคะพิมพ์มาได้เลยนะคะอะ่ถือว่าแบบที่ไลฟ์เนี่ยเป็นที่ฝึกนะคะโอเคคุณบูบอกว่าเห็นภาพเป็นวิดีโออ่าจะฟังง่ายกว่าได้ยินอย่างเดียวอืสกิลที่ยากที่สุดและแบบสําคัญที่สุดก็คือการฟังนะอืเพราะว่าบางทีบางทีฝรั่งพูดอะ่ะเราก็ไม่สามารถดูปากเขาได้ตลอด ดังนั้นเนี่ยถ้าเราก,ล,าราากลับตาเราจะได้ยินมากขึ้นอ่าหลับตาเราจะได้ยินมากขึ้นตอนเนี้ดูหนังดูอะไรอย่างเงี้ยเห็นเขาพูดนะเออเราก็พอเดาได้เพราะขยับแบบเนี้ยแต่ถ้าฟังออกนะพอเห็นเขาอ้าปากด้วยเราก็ยิ่งฟังออกไปอีกนะคะอ่ะทุกคนได้เทรนแบบยากที่สุดแล้วนี่เกินนี่เกินยี่สิบคนนี้มันห้าสิบคนแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราก็นัดก,กันเนาะเอาวันพุธไหมวันพุธไหมคะทุกคน วันพุธตอนอประมาณสองทุ่มเออดีไหมวันพุธสองทุ่มโอเคไหมใครโอเคบ้างพิมพโอเคหน่อยอะวันพุธสองทุ่มโอเคไหมถ้าโอเคพิมโอเคเออโอเคนะคะจะไปตามดูนะใครพิม์โอเคแล้วไม่มานะ <c oughs> <c oughs> จะส่งแอดมินไปตามนะคะเออฟังแล้วก็ตอบแนละ้วเราจะมาฝึกฟังกับฝึกตอบกันนะคะเป็นตอนที่เก้าแล้วอ่า Speak up series เป็น series สำหรับใครที่แบบไม่ได้ยินอะไรเลยค่ะกูอสิ่งเพราะเวลาที่เราไม่ได้ยินเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราคิดว่ามันน่าจะออกแบบเนี้ยแล้วฝรั่งเขาออกอีกเสียงหนึ่งอ่ะเห็นไหเสียงมันไม่จูนกันอ่ะมันคนละอันอ่ะมันเลยไม่ค่อยได้ยินเราฟังไม่ค่อยออกเท่าไหร่เออแล้วแบบตอบไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราเราพยายามแปลเราพยายามเรียงนะคะไม่ต้องแปลไม่ต้องเรียงค่ะก๊อปปี้เขาเลยค่ะเนี่ยทําแบบไรเนี้ยเห็นเขาใช้แบบไหนเราความความเข้าใจนิดนึงแล้วเอามาใช้เป็นของเราอะฮะโอเคไหม เรียนแบบนี้นะอ๋อคุณนามีเลยนะคะคุณนามานีนะคะส่งหัวใจมาห้าล้านดวงนะคะเย้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณนะคะดีใจนิดนึงนะคะคุยจะรำนะคะอืมอ่าคุยจะย้อนขออนุญ,ญาตย้อน <c oughs> โอเคทุกคนก็นะประมาณวันพุธตอนสองทุ่มนะ <c oughs> เดี๋ยวพลอยจะเอาเรื่องอะไรที่แบบสนุกสนุกมาให้ทุกคนได้เรียนฝึกฟังแล้วก็ฝึกตอบภาษาอังกฤษอีกนะคะ ตอนที่เป็นตอนที่เก้าแล้วก็รอติดตามได้ที่นี่เนาะแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้นะเร็วๆนี้นะคะในในเดือนนี้แหละเดี๋ยวจะมีคอร์สที่มาช่วยให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็ต่อภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้นยังไม่บอกอ่าอยังไม่บอกอ่ะเราเกิดไว้ก่อนแต่ตอนนี้เรียนฟรีไปก่อนนะคะยังไม่ขายคะ่ะ <Tamam> <c oughs> เรียนฟรีคะ่ะอ่ะก็มาเรียนย้อนหลังแล้วก็มาฝึกทบทวนนะสาหรับใครที่อยากจริงจังเรื่องการฟังการต่อภาษาอังกฤษเนี่ยตอนนี้ตอนที่แปดแล้วนะคะอืม ก็วันพุธเรามานัดกันเจอกันตอน2องทุ่มเดี๋ยวคุณพลจะมาที่นี่ตอนสองทุ่มมาให้ตรงเวลานะเพราะเดี๋ยวเราจะเริ่มฟังกันเลยโอเคไหมคะสำหรับวันนี้ก็ขอพระคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมกิจกรรมแล้วก็ฟังคนก็แบบแชร์ไปแล้วบางคนยังไม่ได้แชร์อย่าลือแชร์นะคะก็ขอพระคุณมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันอีกนะคะ ใน uh, ในไลฟ์ตอนที่9นะคะออ้ Ooh, คุณปันคุณปันรีส่งมาอีก7จ็ดล้านห้าแสนดวงขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะในที่นี้ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีและสดใสนะคะ h a v e a good d a y l a d i e s a n d g e n t l e m e n สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ